เมื่อเราจะไปสักการะหลวงพ่อโสธรน,นะคะที่อุโบสถหลังใหม่ซึ่งหลวงพ่อโสธรน,นี้เป็นองค์จริงนะคะเขาก็ไม่ได้ให้ปิดทองเราก็เดินขึ้นบันไดทางนี้ถ้าแต่งกายไม่สุภาพเขาก็จะมีเสื้อผ้าให้เราใส่นะคะนี่ก็ทางเข้าเราต้องแต่งกัวให้สุภาพกางเกงก็อย่าให้เกินหัวเข่า พอเข้าไปนี่เลยค่ะหลวงพ่อสสธรอยู่ด้านในดูพื้นนะคะก็เป็นสัตว์ในโบราณคดีจัดน้ำต่างๆนะคะนี่สวยงามค่ะเป็นพื้นหินอ่อนแล้วก็พระหลวงพ่อโสธรในตำนานก็คือลอยน้ำมาเพราะฉะนั้นพื้นของอุโบสถจึงเป็นรูปสัตว์น้ำต่างๆในยุคโบราณนะคะแล้วเราก็จะเห็นหลวงพ่อสุธรอ,องค์จริงอยู่ด้านหน้านะคะแล้วบนอาคารดูนะคะสวยงามมากเลยหลายชั้น เป็นทรงสูงสงมียอดเอ,อ่อสูงๆนะคะวัดหลวงพ่อโสธรน,นี่เป็นพระอารามหลวงแล้วนะคะก็ใครๆก็จะนับถือหลวงพ่อโสธรมากราบไหว้ไม่ว่าจะคนในภาคไหนก็จะรู้จักหลวงพ่อโสธรกันนะคะ คนที่เข้ามาในอุโบสถหลังนี้ก็จะได้มานั่งกลับว่าอย่างเดียวไม่สามารถจะจุดธูปไม่สามารถจะปิดทองได้ถ้าเราอยากจะปิดทองอยากจะแก้บนเราต้องไปที่อุโบสถหลังเก่าแล้วก็เป็นหลวงพ่อสุธรองค์จำลองนะคะเราสามารถจะปิดทองสามารถจะทําอะไรได้เราก็เดินมาด้านหลังหลวงพ่อนะคะนี่คือด้านหลังของท่านท่านได้ลงรักปิดทองใหม่นะคะเนื่องจากปูนสิ่งที่ทําขึ้นมาแล้ว กระเทาะอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เสื่อมลงไปเขาก็เลยมาจามาซ่อมบำรุงแล้วก็ปิดทองลงรักกันใหม่ก็เลยไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เพราะว่าต้องรักษาอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะว่าบางทีร้อนๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ดีอากาศก็จะทำให้วัสดุที่ใช้หล่อหลวงพ่อขึ้นมาเนี่ย ทำรุดได้เขาจึงให้อยู่ไกลๆแบบนี้แล้วอากาศภายในยเย็นมากค่ะแม้จะเป็นอาคารสูงก็เย็นด้วยบาร,รมีด้วยความรักต่อหลวงพ